สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ทหารไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะจ้างอินฟลูเอนเซอร์ทำคอนเทนต์โพรพาแกนดาทหารไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นหลังคาของชาติแต่เป็นรั้วของชาติถ้าเรื่องแค่นี้เข้าใจยากนักผมว่าเอาไปเป็นบทเรียนในระดับอนุบาลเอาไปสอนในโรงเรียนนายร้อยเอาไปติดไว้ข้างหน้ากองบัญชาการทหารสูงสุดเอาไปสักไว้บนหน้าผาของทหารการเมืองขออนุญาตฝากไปถึงคุณพลอยนะครับว่าทหารปกป้องชายแดนฐานระดับปฏิบัติการนั้นผมเชื่อว่าประชาชนตนหนักถึงเกียรติยศศักดิ์ศรีและความเสียสละของพวกเขาผมเชื่อว่าประชาชนต้องการให้พวกเขามีค่าตอบแทนและชีวิตที่ดีกว่านี้ด้วยซ้ำไปแต่อยากจะฝากคุณพลอยนะครับให้ฝากต่อไปถึงกลุ่มนายทหารที่อนุมัติให้คุณพลอยไปทำคอนเทนต์นั่นก็คือทหารไม่ได้มีไว้เพื่อทำรัฐประหารทหารไม่ได้มีไว้เพื่อทำธุรกิจทหารไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นอำนาจรัฐซ้อนรัฐทหารไม่ได้มีไว้เพื่อนั่งบอร์ดรัฐวิสาหกิจทหารไม่ได้มีไว้เพื่อส่งสวยให้เจ้านายทหารไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะซักเองในตัดหญ้าให้คุณนายทหารไม่ได้มีไว้เพื่อเอาถุงดำคลุมหัวประชาชนทหารไม่ได้มีไว้เพื่อโดนซ่อมจนเสียชีวิตในค่ายทหารทหารไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะจ้างอินฟลูเอนเซอร์ทำคอนเทนต์โพรพาแกนดาทหารไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นหลังคาของชาติแต่เป็นรั้วของชาติถ้าเรื่องแค่นี้เข้าใจยากนักผมว่าเอาไปเป็นบทเรียนในระดับอนุบาลเอาไปสอนในโรงเรียนนายร้อยเอาไปติดไว้ข้างหน้ากองบัญชาการทหารสูงสุดเอาไปสักไว้บนหน้าผาของทหารการเมืองทุกคนขอบคุณครับบนโลกใบนี้นะครับไม่มีประเทศไหนที่มีกองทัพอยู่เหนือการเมืองและสามารถพัฒนาได้เพราะการที่มีกองทัพอยู่เหนือการเมืองหมายความว่ากองทัพนั้นมีอำนาจที่จะปฏิวัติได้ทุกเมื่อและเมื่อมีอำนาจที่จะปฏิวัติได้ทุกเมื่อความมั่นคงทางการเมืองไม่มีความมั่นคงทางการเมืองไม่มีเพราะฉะนั้นประเทศจะพัฒนาได้อย่างไรหากมีใครนะครับอยากจะเถียงผมว่าประเทศไทยนั้นกองทัพไม่ได้อยู่เหนือการเมืองผมก็อยากจะบอกว่าโลกคู่ขนานนั้นมีจริงเราอาจจะอยู่บนแผ่นดินเดียวกันแต่เราอยู่กันคนละโลกคุณเศรษฐาทวีสินนะครับได้ประกาศว่าไม่มีความคิดที่จะยุบกอรมน.ชมกอรมน.ว่าทำงานดีทำงานเร็วและพร้อมสนับสนุนบทบาทของกอรมน.ซึ่งทั้งหมดนี้หมายความว่าผมจะไม่แตะต้องคุณผมสู้ฮกคุณเพราะฉะนั้นคุณอย่าปฏิวัติผมนะซึ่งเราทุกคนนะครับต้องเข้าใจบริบทความเป็นจริงอันน่าสลดใจของประเทศไทยนั่นคือปฏิวัติเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโดยเฉพาะรัฐบาลตั้งแต่ไทยรักไทยยันเพื่อไทยโดนมาแล้ว2ครั้งเพราะฉะนั้นผมเข้าใจ position ของคุณเศรษฐาแต่ผมยังเชื่อว่ามันสำคัญอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องแสดงจุดยืนบนหลักการของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นคือแทนที่จะพูดว่าไม่มีความคิดที่จะยุบพอมีการเสนอร่างกฎหมายยุบกอรมน.ขึ้นมาคุณเศรษฐาควรจะเซ็นให้ผ่านและไปเถียงกันไปอภิปรายกันในรัฐสภาซึ่งรัฐบาลมีเสียงข้างมากอยู่แล้วแต่นี่คือการแสดงจุดยืนให้ประเทศทั้งประเทศเห็นว่าถึงแม้ปัจจุบันเรายังต้องคอมโพรไมส์กับกองทัพแต่ปัจจุบันเรายังต้องแสดงจุดยืนของหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสิ่งที่สำคัญนะครับที่เราทุกคนต้องเข้าใจก็คือปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเพื่อไทยหรือรัฐบาลก้าวไกลก็ไม่มีใครสามารถที่จะยุบกอรมน.หรือปฏิรูปกองทัพได้เพราะอะไรเพราะว่าสถาบันการเมืองสถาบันประชาธิปไตยของไทยเรานั้นยังไม่เข้มแข็งพอเพราะว่าอะไรเพราะว่าภาคประชาชนยังไม่เข้มแข็งพอเพราะอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้เรายังแบ่งแยกกันอยู่ระหว่าง #SaveGORMN กับ #YubGORMN ซึ่งหมายความว่าเรายังไม่สามารถที่จะสมานฉันท์ที่จะอยู่ร่วมกันภายใต้ร่มของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและความแตกแยกอันนี้ทำให้กองทัพสามารถฉวยโอกาสปฏิวัติได้ทุกเมื่อและนี่ก็ย้อนกลับไปปัญหาในต้นเรื่องเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเข้าใจว่าถึงแม้วันนี้เราอาจจะยังต้องคอมโพรไมส์อยู่แต่ในการคอมโพรไมส์นั้นจะต้องมีจุดยืนอันชัดเจนบนหลักการของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเมืองซึ่งเป็นประชาชนอยู่เหนือกองทัพถ้าเราสามารถแสดงจุดยืนในวันนี้ได้ถ้ารัฐบาลสามารถผลักดันพร้อมกับภาคประชาชนในหลักการอันนี้ได้วันหน้าเราสามารถปฏิรูปได้แต่ถ้าวันนี้เราไม่ทำวันหน้าเราก็ไม่มีและก็จะไม่มีวันไหนที่เราจะสามารถพัฒนาประเทศได้กองทัพนะครับสำคัญต้องมีก
กองทัพนะครับสำคัญกองทัพต้องมีกองทัพมีภารกิจที่จะปกป้องแผ่นดินไทยจากข้าศึกภายนอกกองทัพมีหน้าที่มีบทบาทที่จะปฏิบัติการร่วมกับสหประชาชาติในต่างแดนกองทัพมีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ติดสงครามในต่างแดนอย่างเช่นอิสราเอลกองทัพต้องเข้มแข็งต้องทันสมัยต้องเป็นมืออาชีพแต่กองทัพและกอรมน.ต้องไม่เกี่ยวกับการเมืองต้องไม่เป็นรัฐซ้อนรัฐเพราะว่าโครงสร้างประเทศของเรานั้นมันเป็นช้างอุ้ยอ้ายตาเลคาเปอยู่แล้วไม่ต้องมาเป็นช้างอุ้ยอ้ายตาเลคาเปที่แบกรถถังอยู่บนหลังประเทศชาติมันเดินไปข้างหน้าไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญสุดทั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทั้งประชาชนไม่ว่าฝ่ายไหนเราจะต้องร่วมกันสมานฉันท์ก่อนบนหลักการของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสร้างสถาบันการเมืองสถาบันประชาธิปไตยภาคประชาชนให้เข้มแข็งและเราจะสามารถปฏิรูปได้ขอบคุณครับใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ